ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เรามีพระคาถาดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะนั่นก็คือคาถาขอพรเทวดาเมื่อเสร็จสิ้นจากการสวดมนต์และกล่าวบทกรวดน้ำแผ่อุทิศรวมทั้งแผ่เมตตาแล้วทั้งหลายก็พึงจงสาธยายมนต์บทนี้แล้วจึงขอพรได้หนึ่งข้อเมื่อสำเร็จผลแล้วค่อยอธิษฐานขอข้อใหม่ขอเพียงแค่คำเดียวสั้นๆคือคำอธิษฐานขอนั้นต้องมีความเป็นไปได้ตามสมควรแก่ฐานะและสภาพบุคคลนั้นๆเท่านั้นคาถาขอพรเทวดาตั้งนะโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้นะโมเมสัพพะเทวานังสัมโสอะเวโรมหาการุณิโกสัมนุสสาอธิสะฐานาปะกาเสสิปะกาสิตตังอริยสัจจังเทวตานังปะการาจะปัจจุปันโนจะอนาคะโตมังคละการังตะถิฏฐะติสุมังคลังสุปัตติตังสุปะพาทังสุขาวหังสุขะพลังอายุวันนังสุขิยะสาสาธุสุเทวตาอารักขาประสิทธิเมสัพพสิทธิพระวันตุเมสุสาอาหะสวดจบแล้วอธิษฐานขอพรตามความปรารถนามนต์บทนี้สามารถใช้ได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จงหมั่นสวดพร่ำภาวนาจะเป็นมิตรกับเทวดาอารักษ์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายรวมทั้งได้พบกับอดีตชาติมวลญาติที่มีภพภูมิในปัจจุบันเป็นเทพพยดามาช่วยเหลือเกื้อกูลรวมทั้งได้พบเหล่าเทวดาที่เคยร่วมบุญกุศลตั้งแต่อดีตชาติมาเกื้อกูลหนุนนำอุปถัมภ์ไม่ตกที่ต่ำไม่ลำบากเกิดอัศจรรย์นิมิตและเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นอุปสรรคเลวร้ายไปด้วยประหนึ่งเหมือนมีเทพเทวดามาช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์พึงเจริญพระมนต์นี้และเจริญในศีลให้บริสุทธิ์เถิดเทวดานั้นมีจริงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและสัมผัสไม่ได้ด้วยใจยุ่งฟุ้งซ่านของตนที่ทึบแน่นกั้นขวางและห่างไกลจากมิติแห่งความเป็นทิพย์ของเทพพยดาอันประณีตเทวดาแบบให้พรมีจริงอันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่คาดหวังแต่น้อยครั้งที่จะเจอของจริงเพราะเทวดาส่วนใหญ่ไม่ได้บำเพ็ญบุญในแบบที่หลังจากตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะทำหน้าที่คอยบันดาลพรให้ใครเทวดาโดยมากท่านก็ไปเสวยสุขตามวิถีทางของพวกท่านไม่ได้มีฤทธิ์เปลี่ยนกายเปลี่ยนใจมนุษย์ได้เทวดาอนุโมทนาบุญกับมนุษย์มีจริงเพราะในสภาพอันเป็นทิพย์พวกท่านมีทุกสิ่งอยากได้อะไรไม่ต้องใช้กำลังใจขณะที่มนุษย์นั้นจะทำอะไรดีๆแต่ละทีก็ต้องใช้กำลังใจกำลังกายสวนกระแสกิเลสซึ่งกำลังกายกำลังใจนั่นแหละคือพลังบุญยิ่งพลังบุญมากเทวดายิ่งอนุโมทนามากและยิ่งบุญนั้นเป็นไปในทางพ้นทุกข์พ้นอุปาทานพลังบุญนั้นก็ยิ่งสว่างยิ่งจับใจเทพพยดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกเทพพยดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมาอนุโมทนาได้มหาศาลและเมื่อพวกท่านมาอนุโมทนาบ่อยๆก็ย่อมเกิดความผูกพันอยากช่วยเหลืออยากอำนวยสุขให้เอง
โดยไม่ต้องร้องขอในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนเป็นคาบเวลาที่พระองค์เป็นผู้มีบุญญาธิการสูงสุดในอนันตจักรวาลเทพพรหมล้วนมาเข้าเฝ้าเพื่อขอฟังธรรมและเพื่อได้มีส่วนในพระบารมีพระองค์มีปัญญาบารมีขนาดเปลี่ยนใจพระพรหมผู้สำคัญตนผิดพระองค์มีฤทธิ์ขนาดเปลี่ยนหญิงบ้าให้กลับฟื้นคืนสติพระองค์มีพลังเมตตาขนาดสยบช้างอาละวาดให้หยุดหมอบได้แต่กระนั้นเมื่อมีผู้ทูลขอพรพระองค์กลับตรัสตอบว่าเราตถาคตเลิกให้พรนานแล้วพระองค์ไม่ปรารถนาให้คนเข้าหาศาสนาและสาวกของท่านด้วยใจอยากขอพึ่งพาอยากสอนให้ทุกคนพึ่งพาตนเองแต่ก็อนุโลมให้ภิกษุให้พรชาวบ้านผู้ขอได้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจแม้เมื่อเหล่าภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าที่น่ากลัวบางแห่งเจอผีเจอสางดุกันทั่วหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้สาธยายมนต์ในแบบที่ไม่ใช่ไปรบกับผีไม่ใช่ไปปราบผีไม่ใช่ไปอวดฤทธิ์อวดศักดาว่าข้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าแต่เป็นการสาธยายในแบบให้ทบทวนตนเองว่ามีสมบัติดีๆที่ทำให้ผีรักอยู่บ้างหรือยังซึ่งก็ล้วนเป็นไปในทางอ่อนน้อมถ่อมตนรู้หน้าที่ของผู้ที่มีแต่ให้ทั้งสิ้นมนต์ที่พระพุทธเจ้าประทานแก่ภิกษุดังกล่าวปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อกรณียเมตตสูตรสรุปคือหากใจเป็นทุกข์สวดมนต์ให้หายทุกข์ทางใจเลยพึ่งบารมีความเป็นมนุษย์ของตัวเองเลยอย่ารอผลทางกายที่จะมีผู้อื่นบันดาลให้ก่อนและถ้ายิ่งระหว่างสวดมนต์แล้วเกิดสติระลึกรู้ความไม่เที่ยงในกายใจได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลถวายเทพพยดาได้ก็จะยิ่งซึ้งใจว่าพุทธเราสอนให้เป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างไรภพภูมิมนุษย์เป็นภาวะแข็งแกร่งกว่าภพภูมิอื่นๆได้ท่าไหนต่อไปสำรวจใจตัวเองได้ตั้งแต่เข้าห้องพระสวดมนต์เลยตั้งใจสวดแบบขอหรือเจตนาสวดแบบให้สวดแล้วเป็นเหตุให้อ่อนแอชอบคร่ำครวญหรือสวดแล้วเป็นเหตุให้เข้มแข็งชอบเผื่อแผ่สุขให้มนุษย์และเทวดาไม่เลือกหน้าน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ